เรื่องของสถานการณ์นะคะของฝุ่นละอองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร,รและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะเพราะว่าปริมาณฝุ่นควันได้ลดลงแล้วทุกคนก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลกันมากว่าเมื่อไหร่ฝุ่นควันจะลดลงวันนี้ค่ะเมื่อตรวจสอบในแอปพลิเคชันนะคะโอ้โหมีจุดสีฟ้าขึ้นมาหลายจุดเลยแปลว่าอากาศดีขึ้นหลายจุดแล้วโดยเขาบอกว่ามีปริมาณที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองค่ะ โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ Air for t ไทยนะคะเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพบเข็นมีพื้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากอยู่หลายจุดจะเห็นได้จากภาพที่ขึ้นหน้าจอว่ามีจุดสีฟ้าในหลายตำแหน่งได้แก่ตำบลบางภูอำเภอปากเกร็ดนะคะตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยนนทบ,บุรีริมถนนคู่ขนานพระรามสองอเภอเมืองสมุทรสาคร ตำมนตลาดอำเภอพระประแดงสมุตรปราการแขวงพญาไทเขตพญาไทแขวงดินแดงเขตดินแดงริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีแขวงบางนาเขตบางนาแขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพค่ะส่วนจุดสีเขียวนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีค่าฝุ่นละออง PM 2.5ระหว่าง25-50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรได้แก่ริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขต แขวงพลับพลานะคะเขตวังทองหลางริมถนนดินแดงเขตดินแดงริมถนนพระราม4เขตปทุมวันริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนนะคะสมุทรสาครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีตำบลประตูชัยอำ,อ,ำอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ ส่วนพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศระดับปานกลางนะคะค่าฝุ่นละออง PM 2.5ระหว่าง51-100ถึง100ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรอยู่ที่ตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีและตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะที่พื้นที่จุดสีส้มนะคะยังคงมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีค่ะ กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์นะคะว,ว่าวันนี้ค่า PM ฝุ่นละออง2.5เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่จากการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ในที่สุดค่ะแต่ก็ตามตอนนี้ก็ยังคงนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์พ m 2.5เพราะว่าอย่าง เมื่อสองวันก่อนก็เป็นวันหยุดใช่ค่ะดังนั้นก็น่าจะปริมาณรถในกรุงเทพมหานครอาจจะน้อย,อยเพราะนั้นค่า PM 2.5มอาอาจจะน้อยลงซึ่งวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกแล้วก็คนเดินทางเยอะเพราะนั้นเนี่ยต้องจับตากันต่อไปว่าคุณภาพอากาศเนี่ยจะยังยสดใสยอยู่หรือเปล่าหรือกลับมาเป็นสีส้มเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนต้องช่วยกัน ใช่รถยนต์ใครเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าควันดำเนี่ยต้องเอาไปแก้ไขบางทีเนี่ยเราขับรถบนท้องถนนเ,นเรายังเห็นอยู่เลยรถยนควันดำเพราะนั้นใครเห็นเนแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพคนอื่นแล้วก็ภาพรวมของกรุงเทพมหานครคที่สําคัญใครที่ ถุขภาพไม่ก็ดีใช่ต้องใส่หน้นากากด้วยนะดูแลตัวเองกันนะคะคแล้วเดินทางไปทางเดียวกันก็ติดรถไปด้วยกันแล้วก็สําคัญมากๆเลยก็คือคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการขับรถเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเผาไหมสมบูรณ์รก็จะไม่เกิดมลพิษเท่าไหร,ร่แต่การสตาร์ทเครื่องติดไว้เฉยๆเนี่ยมาทาให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยเผาไหมไม่สมบูรณ์รรเกิดฝุ่นละอองขึ้นมาเยอะมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายถ้ารถติดเฉยๆห้ามติดเครื่องไว้เด็ดขาดนะคะส่งผลโดยรวมค่ะคนละไม้คนละมือใช่ค่ะคุณภาพ จะได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับ